บะหมี่เกี๊ยวแห้งบะหมี่เกี๊ยวน้ำมาร้านก๋วยเตี๋ยวนี้สุดยอดเด็ดสุดครับร้านผมนี่นะผลตอบรับดีคนเยอะทุกวันเฮฮากันทุกวันทักทายลูกค้าคุยได้ทุกอย่างคุยแต่เรื่องดีๆพอ โอ้สวัสดีครับอาจารย์ Good morning teacher Good morning teacher I love you today รักหมดถ้าสดชื่น ชิเตียครับผมเตียแมนยูครับผมเปิดร้านมา16ปีนะครับดีครับดีก็พออยู่ได้ผมขายก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเช้าถึง10โมงเช้าขายประมาณ4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วรายได้ผมขายนับเป็นถ้วยนะไม่เกิน150ถ้วยยอดขายก็ประมาณไม่เกิน 5,000 ต่อวันนะต้นทุนก็ประมาณ 2,500 ที่เหลือก็กำไรจุดเริ่มต้นเหรอก็โดนบังคับภรรยาเขาบังคับให้ขายลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมทำไปทำมาก็ดีขึ้นก็เลยต่อกิจการมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้สูตรก๋วยเตี๋ยวนี่นะได้มาจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งแล้วเราก็ดัดแปลงอีกส่วนหนึ่งก็เลยคงที่หน่อยพอคงที่ปั๊บก็ขายยาวๆเลยวันนี้ลูกค้าก็ติดกันไปเมนูก๋วยเตี๋ยวนี่นะเอาเกี๊ยวด้วยไหมครับโอเคจุดเด่นคือบะหมี่เกี๊ยวของผมนะรองลงมาก็เส้นเล็กเส้นหมี่ส่วนมากลูกค้าก็กินแต่บะหมี่เกี๊ยวกันมันมีน้ำใสอย่างเดียวนะครับที่ร้านมีน้ำใสอย่างเดียวลูกค้าผมส่วนใหญ่นะพนักงานในสนามบินนี่แหละครับผมผู้ใหญ่โตคนดังกี่แล้วครับท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านรองนายกมาเป็นบางครั้งเป็นบางคราวเวลาไหนท่านว่างก็ท่านก็จะแวะมาท่านต้องกินให้ได้เพราะร้านนี้ท่านชอบส่วนมากท่านบอกว่าท่านกินที่เนี้ยอร่อยกว่าสั่งไปที่บ้านนั่งกับเก้าอี้นี่แหละมีเก้าอี้ให้แต่ไม่มีโต๊ะที่ผมต้องมีเก้าอี้ให้ลูกค้าคนละตัวคนละตัวนี่นะเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเขาไม่ให้ตั้งโต๊ะให้มีเก้าอี้นั่งกินอย่างเดียวที่ลูกค้าชอบที่ร้านนี่ก็คือรสชาติอร่อยน้ำซุปนะต้องเป็นหนึ่งต้องอร่อยลองมาคือหมูแล้วก็ขยับมาเส้นลูกค้าน้องๆเขามาก็ชอบคนขายด้วยเพราะว่าเป็นกันเองเฮฮาปาร์ตี้กินแล้วก็อร่อยเคล็ดลับการสู้ชีวิตของพี่นะสู้เพื่ออะไรสู้เพื่ออยู่ถ้าไม่สู้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องสู้อย่างเดียววันนี้ถึงจะเหนื่อยจะล้าแต่วันพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นกว่าเก่าชีวิตของเราเราต้องสู้สู้เพื่อความอยู่รอดถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่เตี้ยแมนยูนะครับผมมาได้6โมงเช้าถึง10โมงเช้ามาแล้วรับรองว่าติดใจอีฮาปาร์ตี้อร่อยด้วยอยู่ที่ข้างปั๊มปตท.ติดกับสนามบินดอนเมืองครับผมไม่ค่อยได้อยู่นะครับผมเปิดตลอดเปิดทุกวันมาทุกวันครับผมอยากลองชิมก๋วยเตี๋ยวพี่เตี้ยแมนยูนะมาได้เลยครับพี่น้อง